ได้แก้ไขปัญหาหมูเถื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงหมูนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้สั่งการไปต่อเนื่องนะคะต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายกลางอย่างที่คุณเชิญสารรายงานไปนะคะแต่ว่าถ้าไปดูการเลี้ยงหมูของเกษตรกรในตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดตรังค่ะบางส่วนเขาบอกว่าเขายังขาดทุนอยู่เลยนะคะแม้ว่าราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยปรับราคาขึ้นไปบ้างแล้วก็ตามค่ะท่ามกลางการกวาดล้างหมูเถื่อนต่อเนื่องทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับปรับราคาขึ้นมาแล้วกว่ากิโลกรัมละ10บาทตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะเขาขายกันได้กิโลกรัมละ64บาทแต่ว่านายประยวรสุขดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรบ้านเกาะปรังตำบลหนองปลืออำเภอรัชดาจังหวัดตรังบอกนะคะว่าคนเลี้ยงหมูอย่างพวกเขาเนี่ยก็ยังขาดทุนเพราะราคาอาหารยังแพงอยู่มากขณะนี้เกษตรกรรายย่อยขายหมูนะคะประสบปัญหาขาดทุนประมาณตัวละ 1,800 บาทหมูขนาดทั่วไปเวลาเขาจับขายเนี่ย100กิโลกรัมนะคะจุดคุ้มทุนของเกษตรกรเขาบอกว่าควรจะได้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทค่ะราคาที่ปรับขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวปรับตามหมูเถื่อนกันอย่างจริงจังก็เลยราคาก็เลยปรับขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งครับว่าหมูเถื่อนยังมีอยู่ไหมผมคิดว่าความคิดส่วนตัวนะคิดว่ายังมีครับคิดว่าก็ไม่เยอะแล้วครับตอนนี้เพราะว่าทางรัฐบาลเขาปรับจริงจังคิดว่าถ้าปรับตามต่อไปก็ราคาหมูต้องขยับขึ้นแน่นอนครับและนอกจากการปรับปรามหมูเถื่อนแล้วนะคะก็อยากขอให้รัฐช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงค่ะอย่างเช่นราคาอาหารสัตว์ที่ยังแพงแม้ราคาจะปรับขึ้นแต่เกษตรกรก็ขาดทุนอย่างที่บอกไปนะคะอย่างของเขาเองเนี่ยนายประยวรบอกว่าตอนนี้มีหมูขุนจำนวน3คอกรวมประมาณ40ตัวกำลังทยอยจับขายส่วนลูกหมูตอนนี้ขายไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่มีเกษตรกรคนไหนมาจองเลยเนื่องจากบางคนเขาบอกว่าเขาไม่กล้าจะกลับมาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงแล้วก็ขาดทุนค่ะภาระจึงตกอยู่กับคนที่เลี้ยงแม่พันธุ์อย่างเขาเนี่ยค่ะที่ต้องขุนลูกด้วยตัวเองซึ่งของคุณประยชน์เองเนี่ยเขามีลูกหมู2คอกรวมทั้งหมด25ตัวไม่มีคนซื้อไปเลี้ยงเลยนะคะดังนั้นก็ต้องรับผิดชอบเองก็ทั้งแม่พันธุ์ทั้งลูกหมูนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังประสบปัญหากับราคาหมูหน้าฟาร์มที่บอกว่าปรับขึ้นมาที่64บาทแต่จริงคืออาจจะ80บาทเนี่ยน่าจะทำให้เขาคุ้มทุนได้แล้วก็จูงใจให้เกษตรกรเนี่ยกลับมาเลี้ยงกันได้ด้วยนะคะนี่เป็นสถานการณ์หมูเถื่อนที่หลายคนบอกว่าทำไมต้องให้ความสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลจริงๆนะคะตั้งแต่ผู้บริโภคคนเลี้ยงหมูรวมไปถึงประโยชน์ของประเทศค่ะอย่างที่เรารายงานกันไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นการกวาดล้างของกรมปศุสัตว์ต่อเนื่องก็มีการรายงานกันต่อเนื่องเช่นเดียวกันว่าพบหมูกล่องพบหมูเถื่อนตามจุดต่างๆเข้ามานะคะขณะเดียวกันเองเนี่ยค่ะก็ทำให้ระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของประเทศไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบปกติได้ด้วยค่ะครับครับ